นั่นวงการสนับสนุนโดย บีทักเก็ตไลฟ์สูตรน้ำตาล 2%เรื่องราวของเราสองคนมันคือเหตุผลที่เราต้องเลิกรากันคือช่วงเวลาที่ทำให้เราผูกพันให้คิดว่าฝันมันไม่มีวันต้วนคืนความเป็นจริงที่เรานั้นรู้กันอยู่รักคนมีคู่มันเจ็บมันช้ำเพียงไหนส่วนเธอก็เป็นน้ำมันส่วนฉันก็คือไฟเมื่อเข้าใกล้ไฟก็จันลุกลามเกิดจากดวงใจสองใจไม่แค่อะไรสักอย่างมันคือหนทางที่ทำให้เป็นอย่างนี้จะเจ็บจะช้ำสักเท่าไรไม่ยอมตัดใจสักทีอย่าคิดว่ามีแค่เธอคนเดียวที่เจ็บจะต้องทนทุกข์ทรมานอีกนานแค่ไหนจะการเผลอใจไปรักคนมีเจ้าของทั้งที่รู้ว่าเป็นแค่ตัวสำรองเธอมีเจ้าของอยู่แล้วฉันต้องทำใจความเป็นจริงที่เรานั้นรู้กันอยู่รักคนมีคู่มันเจ็บมันช้ำเพียงไหนส่วนเธอก็เป็นน้ำมันส่วนฉันก็คือไฟเมื่อเข้าใกล้ไฟก็จันลุกลามเกิดจากดวงใจสองใจไม่แค่อะไรสักอย่างมันคือหนทางที่ทำให้เป็นอย่างนี้จะเจ็บจะช้ำสักเท่าไรไม่ยอมตัดใจสักทีอย่าคิดว่ามีแค่เธอคนเดียวที่เจ็บจะต้องทนทุกข์ทรมานอีกนานแค่ไหนจะการเผลอใจไปรักคนมีเจ้าของทั้งที่รู้ว่าเป็นแค่ตัวสำรองเธอมีเจ้าของอยู่แล้วฉันต้องทำใจเธอมีเจ้าของอยู่แล้วฉันต้องทำใจสุดยอด
นแน่นอนนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยสดๆกับพี่เขาเลยดีกว่านะคะจากต้นกล้าคนเพลงชาแชมเปญสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตรงกลางเลยนะครับผมสนั่นวงการของรวมมิตรกันที่สดสถานีเวทีไทยของเรานะคะใช่แล้วนะครับนี่นะหัวสองหมื่นฮะแนวคาวบอยเลยคาวบอยนะเก๋ดีนะครับผมเท่นะจริงๆมีคนหล่อพี่จีวอนก็คาวเหมือนกันนะคาวนี่คล้ายๆกันไม่ได้อาบน้ำไงคาวเพิ่งจบเมื่อสักครู่ไปเนื้อหาของเพลงครับผมพี่ครับผมเผลอใจตรงๆเลยรักคนมีแฟนเผลอไปรักเขาเองเผลอไปสักนิดนึงแต่กลับมาเผลอจะกลับมาได้ไหมกลับมาได้กลับมาได้ตั้งหลักได้ตั้งหลักได้แต่งเองเขียนเองหรือว่ายังไงคะทั้งหมดเลยคนเดียวนะครับอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ตรงตัวเองนิดหน่อยจริงไหมเผลอไปแบบปุ๊บแล้วขอตัวกลับมาหรอมีบางจังหวะแค่คิดแค่เผลอนิดหน่อยแต่ยังไม่ออกตัวเอียดมากถูกแล้วเยียบเบรกทันถอยเบรกทันครับนะอ่ะนะจุดเริ่มต้นนะของการเล่นดนตรีคืออะไรใช่เออเป็นความชอบหรือว่าอาจจะเราฟังเพลงตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็ตื่นอยากว่าอยากจะร้องเพลงด้วยครับครับครับแล้วหัดเล่นดนตรีครั้งแรกอายุกี่ขวบ11ขวบ11ขวบโอ้โหเคยขบเล่นดนตรีแล้วอ่ะหัดใช่ไหมหัดใช่ไหมหัดเล่นกีตาร์เหรอหัดแล้วอ๋อนี่ไม่บอกไม่บอกมาเลยหัดเล่นกีตาร์เลยว่าหัดกีตาร์แกะให้เก่าก่อนเลยครับผมเมื่อกี้พี่ก็เล่นกีตาร์ไงใช่ใครตอบกีตาร์ก็ถูกก็รีบตอบมาเลยนะครับเดี๋ยวเราเดนน้อมให้เนาะสามคนผู้โชคดีก็รับเสื้อตัวนี้ไปเลยใครเป็นคนสอนเป็นรุ่นพี่แถวบ้านฝึกเองว่าเถอะฝึกเองเขาก็เรียกว่าก็เป็นรุ่นครูพักรักจำครูมักรักจำไงเป็นกลุ่มๆคือครูพักไม่ครูมักรักจำเออแล้วครูมักยุ่ยซ่าก็คือซื้อสมุดหนูดาวนะว่าพี่ต้องซื้อใช่ที่ใหญ่เพื่อชีวิตซื้อใช่ใช่ใหญ่เพื่อชีวิตซื้อเพลงแกะมากีตาร์นึงก็แกะไปมันจะมีแปะไงเอฟแปะยังไงเอแปะมีแปะด้วยมีแปะด้วยใช่ใช่ที่สำคัญนะมาเดือนละครั้งก็จะเปลี่ยนเพลงนิดหน่อยเพลงใหม่ที่เหลือก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ยังซื้อข้างหน้าก็ต้องซื้อเพราะว่าอยากได้เท่าไหร่นะประมาณ30บาทถ้าจำไม่ผิด30บาท45บาทเออดีไงสมัยนี้มันมีรวมฮิตด้วยนะเล่มอย่างงี้นี่รวมฮิตไงเพลงใหม่แกะกล่องอะไรเขาไม่รู้อ่ะจะซื้อมานะแต่เล่นไม่เป็นเหมือนพี่เขาจะซื้อประดับบ้านไว้ดูเท่ดีกีตาร์ตัวนึงตั้งไว้ตรงห้องโอ้ยดีมากเลยมันศิลปินจริงจริงแล้วเล่นได้แค่สี่คอร์ดเอฟอะไรนะเอบีชาร์ปนะได้อยู่ครับได้อยู่ทำไมมาเลือกเล่นเพลงเนี่ยเพื่อชีวิตที่หรือว่าภาคใต้ต้องเพื่อชีวิตที่เกี่ยวไหมด้วยที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กๆครับฝังบ้านผมก็จะเล่นเพื่อชีวิตเขาจะฟังเพื่อชอบใครเป็นไอดอลน้าแอดคาราบาวโอ้โหนะครับแอดคาราบาวคนสุพรรณบุรีนะแต่คาราบาวนี่ต้องบอกว่าเป็นตำนานเลยนะพี่นะครับร้องเพลงไหนของพี่ก็ได้ก่อนเพลงแรกแกะครั้งแรกเลยอ่ะแกะครั้งแรกเลยเหรออืมขออนุญาตได้นึกได้เรามีเวลาเยอะวันนี้เราเหลือเวลาเยอะแล้วเนี่ยแกตอนนั้นผมได้ฟัง Made in Thailand Made in อ๋อสมัยพี่เขาว่าผมร้องได้แต่รุ่นนี้จะทันอะไรทับหลังค่ะโอ้แหมชอบทับหลังนะเอาเม็ดอินไทยแลนด์ Made in Thailand แดนดินไทยเราเก็บกันจนเก่าเรามีแต่ของดีดีมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยมาลบบุรีอยุธยาชลบุรียุคสมัยนี้เป็นกทมเมืองที่คนตกคอประมาณอย่าไปว่าเขาหน้าแน่คาราบาวครับนะครับเพื่อชีวิตก็เป็นจุดเริ่มของหลายคนเนาะเพราะว่าสมัยก่อนนี่เขาลงเข้าป่าจริงนะตามประวัติต่างๆก็คือเข้าป่าหนีป่าไปช่วงอะไรอ่ะที่มีปัญหาการเมืองไงโอ้ยศึกษาคนเท่คนรุ่นเดียวกันมาเข้าใจกันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมนะพอได้กีตาร์เป็นร้องเพลงได้ละนะเราเริ่มจับงานแบบว่าเป็นนักดนตรีอาชีพเนี่ยเริ่มต้นจากไงร้านอาหารร้านไหนหรือว่าได้มาทำเทปเลยยังไงเนี่ยเริ่มจากไปเล่นวงเปิดตามงานค่ะไม่ว่าตอนนั้นใช้ชื่อวงอะไรตอนนั้นไปเล่นไปชื่อวงว่าอะไรเดอะแก๊งเดอะแก๊งแก๊งเดอะแก๊งไปเป็นแก๊งเดอะแก๊งเป็นวงเป็นนักดนตรีเล่นด้วยร้องด้วยบนเวทีด้วยบนเครื่องเสียง
ทุกอย่างเลยเดอะแก๊งเลยเดอะแก๊งในวงเราจะมีเดอะแก๊งขอแค่ว่าให้เราได้ขึ้นไปเล่นมีพื้นที่ให้บนเวทีกี่คนมีกี่คนมีอยู่4คนก็กีตาร์หนูเดาว่ากีตาร์คีย์บอร์ดกลองเบสกีตาร์เบสกลองกีตาร์2ตัวอ๋อกีตาร์2ตัวช่วงนั้นร้องนำเลยมั้ยหรือว่ากีตาร์อย่างเดียวร้องนำด้วยก็4ชิ้นนะ4ชิ้นสบายสบาย4ชิ้นก็เป็นวงละนะคะก็เริ่มขอมีพื้นที่ไปหมดเลยให้ได้ได้ช่วยไม่ได้แค่ตัวก็ไปได้ครับได้ได้ได้งานละ100แล้ว200ก็ไปขอให้ได้ได้ช่วยไปตั้งแต่ตอนเที่ยงพี่โดดเรียนไปขนเครื่องเอาเครื่องดนตรีขึ้นแล้วก็กลับมาอาบน้ำอาบน้ำก็เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปถึงเขาจะมีคนมางานนะเล่นงานแต่งานอะไรพวกนี้ครับก็เปิดเวลาไปก่อนเล่นก่อนเล่นก่อน5 เพลงแล้วก็ให้วงจริงเขาขึ้นอย่างนี้เหรอวงจริงที่ได้ตังค์เยอะเขาเล่นไปแล้วโอ้โหไอ้เปิดวงให้ก่อนเปิดวงให้ก่อนคืออาจารย์อาจารย์ถ้าเป็นภาษาลูกทุ่งคือนักร้องขั้นเวลาก่อนที่ศิลปินตัวจริงหรือวงเกสในค่ำคืนก็เหมือนว่าเช็คซาวเช็คเสียงให้เขาก่อนแล้วเรียบร้อยไงถ้าจะมีขวดมีรองเท้าเขาปาไว้ให้เราถอดซ้ายไม่ได้อาจีก็รีบปรับกันก่อนที่รุ่นใหญ่จะขึ้นไงแต่ถ้าวงเจนนี่นะใครจะปารองเท้ามากรุณาปามาเป็นคู่นะคะจะได้ใช้ได้ปามาข้างเดียวใช้ไม่ได้นะโอ้ยกำลังมาเลยนะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่นะเอาเบรกแล้วเหรอเบรกกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อนี่มีหลายเรื่องจะคุยกันเลยเนี่ยค่าจ้างมาเท่าไหร่ยังไม่ถามเลย100นึงพี่ก็บอกแล้ว100เองเหรอวันละ100จริงเหรองานละ100อุ้ยกี่ปีพี่10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปี100นึงก็โอเคอยู่นะถือว่าคิดว่าโอเคก็โอเคเนาะโอเคมั้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้ตอนนั้นไม่ได้ตังค์ก็ไปเล่นแล้วโอเคแต่ตอนนี้พันนึงอย่ามาพูดนะเดี๋ยวโดนนะช่วงนี้ต้องไปก่อนช่วงหน้ากลับมาไปกันต่อชาแชมเปญค่ะสุดยอดสุดยอดมันมาออกคาร์บอนออกแล้วนะเอามาก็อย่าลืมนะเป็นกีตาร์นะรีบส่งเข้ามานะครับอ่ะถ้าเทคนิคผิดพลาดไม่เป็นไรการเล่นกลางคืนทำหน้าที่ก็เป็นกีตาร์ร้องนำอยู่แล้วใช่ไหมครับยืนระยะยาวไหมจินนี่บอกที่ถามจินนี่ร้องนี่จินนี่ยืนกันกี่ชั่วโมงอ่ะถามจริงถ้าถามโอ้ยร้องเต็มที่ก็ไม่เกินชั่วโมงนึงหรอก45นาทีอะไรแต่ถ้าอย่างเงี้ยครับที่มีดนตรีมีเล่นเองเงี้ยเล่นเอง3ชั่วโมงช่วยกันร้องสลับกันร้องเบรกเดียวครับเคยเล่นตอนนั้นกีตาร์ตัวเดียวแล้วก็เล่น3ชิ้นนะครับกีตาร์เดียวเราเล่นเองร้องเองเบรกกอง3ชั่วโมงโอ้ยเคยโหดนะแต่ก็อย่างนั้นพี่โฮงานสลับกันเล่นสลับกันร้อง3ชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็เปลี่ยนไปอีกวงนึงมาอย่างเงี้ยก็เดินสายอย่างเงี้ยเหรอครับอุ้ยได้เยอะมั้ยถ้าอย่างเงี้ยเดินก็เยอะอยู่ตอนนั้นเดือนละ 4,500 โอ้ต่อคนต่อคนนะ 4,500 สมัยก่อนตอนนั้นเรียนอยู่ด้วยเรียนอยู่ด้วยโอ้ยเรียนไงเรียนไงจะนี่เรียนไง4,500ก็โอ้แล้วนะเด็กหรือไม่ค่อยเหลือนะพี่เป้รุ่นหมดตั้งแต่ยังไม่ออกจากร้านดีเบรกไหมไม่เบรกนะเอาคุยต่อเลยนะโอเคดีมากเลยนะครับเป็นเราไปแย่สายไฟไปแล้วอย่าให้เบรกนะครับผมนะแล้วก็มาเรียนร้องเพลงจากไหนครับมีเรียนไหมไม่มีครับไม่ได้ก็หัดเองจากกีตาร์แล้วก็ร้องเองเลยก็แกะจากเนื้อร้องจากต้นฉบับของจริงเขานั่นแหละเป็นครูที่เราได้เรียนไม่มีการเรียนนะไม่อะไรเลยนะนี่คือจากไม่รู้จักเรียนที่ไหนครับก่อนศิลปินเนี่ยเพื่อชีวิตไม่ค่อยมีโรงเรียนสอนนะครับภาคใต้เฮ้ยจริงๆนะมีไหมภาคใต้มีเรียนสอนไหมก่อนไม่ค่อยมีนะก็เป็นโรงเรียนสยามกุลการอะไรพวกนี้อุ้ยแพงอ่ะเด็กใช่ไหมไปไม่ถึงแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าเขาเกิดมากับสิ่งนี้มันไม่ต้องไปเล่าไปเรียนเลยมันเพียงแค่ฟังก็จำได้แล้วร้องได้เลยใช่ไหมมันปลาเจอน้ำว่ายได้เลยอ่ะเออใช่ไหมโดดเห็นน้ำปั๊บเสร็จเล่นกลางคืนอยู่นานไหมมันดีวะเล่นกลางคืนอยู่นานไหม14 ปีเฮ้ยจริงเหรอครับ14 ปีแล้วเริ่มขยับขึ้นมาร้านดังๆเริ่มมีการดึงตรงเป็นตัวเจอไหมเฮ้ยน้องไปเลยพี่ให้200,000อะไรมีไหมก็มีอย่างนั้นอยู่ไปไหมมีก็ทิ้งเพื่อนไม่ได้ถ้าไปก็ต้องไปทั้งเขาว่าพี่เขาให้ผมไปทั้งวงนะแต่ก็มีค่ะพอดังขึ้นไงก็เริ่มอย่างนี้แหละถ้าใช้ดังแล้วแยกวงก็ไม่ได้ไงไม่ได้ก็ต้องมีเพื่อนใช่ป่ะต้องไปกับเพื่อนไหนก็มาไปพร้อมกันแล้วจากวันที่เรารวมวงกันกับเพื่อนๆจนมามีอัลบั้มเป็นของตัวเองนี่นานคะตอนนี้เหรอครับ10ก็หลังจากตอนแรกก็เล่นอยู่ประมาณ4 ปี4ปีที่เป็นวงอยู่แล้วก็หลังจากนั้นเพื่อนก็อาจจะหยุด
ด้วยมีธุระบ้างอะไรบ้างที่บ้านด้วยกิจการบางเขามีธุรกิจที่บ้านด้วยบางคนมีเมียอะไรเงี้ยประมาณนั้นเสร็จก็วงแตกไงพูดตรงเลยเสร็จแล้วมาอยู่คนเดียวปั๊บแล้วคิดยังไงมาทำอัลบั้มเดียวแล้วทีนี้ก็อยากมีตั้งนานแล้วอยากมีอัลบั้มเป็นของตัวเองจังหวะที่เพื่อนมีเมียมีลูกแม่งก็เอาพอดีเลยเข้าทางเลยเฮ้ยอย่าเลยจะดีเลยเดี๋ยววงแตกแน่จริงเข้าทางล้อเล่นคุยให้สนุกคุยให้สนุกก็เลยแบบคนเดียวไงไม่ต้องหานก็เริ่มแล้วพอเป็นเดี่ยวเลยเริ่มคิดจะแต่งเพลงอะไรไหมหรือว่าเขียนโอเคไปอยู่แล้วใช่ไหมครับผมเขียนเนื้อเพลงมาหลายปีแล้วด้วยเขียนไปเรื่อยนึกอะไรได้ก็เขียนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาหัดทำตำนองดนตรีอันนี้ก็พัฒนามาเรื่อยๆที่เหลือก็เจอรุ่นพี่ก็ถามก็บ้างก็บอกบ้างอะไรประมาณนี้ก็คือเรียนรู้ว่าพี่ๆอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะครับผมนะการเป็นนักแต่งเพลงหรือว่าร้องเพลงที่เขียนเพลงได้ร้องเพลงได้มันจะดีมากเลยนะคือละคีเรารู้อยู่แล้วใช่ป่ะให้เข้ากับตัวเราก็เขียนก็ปรับคีเรื่อยๆก็จะมีใช่ป่ะฉันรักเธอไม่ได้ก็ต้องอะไรอย่างเงี้ยพอจะนึกถึงภาพไงตอนนั้นชีวิตนี่ก็แบบว่าโอ้ไหนวันละ100เดือนละ 4,500 บ้างแล้วเอาทุนจากไหนไปทำเพลงครับพี่เพิ่งมาทำตอนช่วงหลังพักหลังแล้วเราก็เล่นเรื่อยๆเราจากที่ว่าเดือนละ 4,500 ผมได้ 6,500 ขึ้นมาแล้วไต่เต้า 7,500 นมเริ่มใหญ่แล้วก็ว่าเอ้ยไม่ใช่ก็จะก็คือว่าหมายถึงว่าคนละเต้าแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆด้วยอายุงานเราเพิ่มขึ้นเราสามารถเล่นเพลงได้หลากหลายขึ้นไปก็มีตังนิดหน่อยไม่ใช่มีตังก็ทำด้วยที่ว่าเก็บของรอบลิฟต์ไงเก็บของรอบลิฟต์ได้จากตังค่อยทิปทิปเยอะมากกว่าเดือนพอเพลงมาปั๊บนะใครบอกว่ามันจะมีอย่างนี้พี่ชอบเล่นอย่างนี้เพลงนี้ปั๊บให้500แซงชูเลยแซงชูเขาจะเขียนแบงค์ติดมากับลิฟต์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือบางทีปั๊บนักร้องเขียนได้เลยของแบงค์500แซงแบงค์ร้อยเว้ยต้องมีต่อเพลงมาในผับก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆก็มีเงินอยู่ก้อนนึงเนาะก็ถ้าอยากทำเรื่อยๆทีละเพลงเดือนหนึ่งสักสองเดือนสักเพลงหนึ่งแล้วมาอยู่กับต้นกล้าคนเพลงได้ไงคะต้นกล้าคนเพลงมาได้ไงเพราะว่าตอนนั้นไปเล่นที่ร้านเขาใช่ไหมหรือว่าผมเล่นอยู่ภูเก็ตเขาอยู่ชายคาชายคาภูเก็ตเจอกันแล้วไปเจอพี่เขามาแต่ผมยาวแล้วก็ที่เธอบอกว่าแม่งนั่งปูเสือกินเหรออันนั้นชายคาสุราษฎร์พี่ทำไมต้องปูเสือมันเป็นมัตเตอร์เขาหรือว่าไงคือคนมันแน่นร้านไงแล้วคนก็ยอมที่จะกินร้านนั้นไม่มีโต๊ะให้นั่งเหรอถามมีแต่ว่ายอมนั่งอย่างนี้มันจะดูอ่ะจะกินอ่ะอย่างนั้นเลยยอมอย่างนั้นเลยไม่เคยเจอว่ะจริงพี่ต้องไปเดี๋ยวนั่งเครื่องไปแล้วพี่โอ้มันชิลแล้วเดี๋ยวพาไปแค่วันคืนนะได้เฮ้ยอยากเห็นบรรยากาศเลยบรรยากาศว่าคนอยากเข้าอ่ะคือเข้าใจไหมปูเสือนั่งปูเสือแล้วก็โต๊ะเตี้ยๆครับโต๊ะเตี้ยเอาเป็นเต๊ะสตูเหมือนกินในหมูกระทะใช่ไหมเล็กๆอ่ะเหรอโต๊ะเล็กๆเขาเรียกประมาณโต๊ะญี่ปุ่นอ่ะโต๊ะญี่ปุ่นนั่งอย่างนั้นเลยนะร้านเต็มเนี่ยเขาจะปูเสือแล้วตั้งโต๊ะญี่ปุ่นให้เหรอข้างหน้าเหมือนจะเป็น VIP อ่ะครับจริงๆคือ VIP นะเป็นที่โล่งแล้วก็ปูเสือเป็นลานอ่ะลานข้างหน้าทุกคนรับสภาพได้คือมันสนุกใช่ไหมสนุกอ๋อนี่ถึงภูเก็ตผมภูเก็ตนี่ก็ภูเก็ตก็จะเป็นอีกสไตล์อารมณ์นึงอ้าวเหรอใช่การตั้งของร้านกับโครงสร้างมันไม่เหมือนกันไงด้วยสิ่งแวดล้อมคนละจังหวัดกันนะด้วยแต่ก็มาจัดให้จัดให้อย่างนี้แล้วทีนี้มาอยู่ปุ๊บพี่เขาชวนไปเล่นที่ร้านก่อนนะครับหรือว่ามาชวนผมทำเพลงแล้วก็มาส่งมาเสนออ้าวเหรอครับมาเสนอก็คือทำเพลงแล้วมาเสนอทางค่ายครับผมมาเสนอพี่วัดจันทาบิ๊กบอสแน่แกดูอยู่แกดูอยู่อันนี้ขอบคุณมากถ้าไม่มีแกก็ไม่มีวันนี้แล้วก็เห็นเพลงแล้วพี่ก็ชอบหรือว่าไงมีปรับก็ปรึกษากันหลายคนด้วยมีพี่ปูจากปีด้วยอันนี้ก็ช่วยกันหลายคนแต่ก็พี่หลวงไก่โอ้พี่อู๋กันทาซีกันก็ซีกันครับก็รุ่นพี่เขามาดูมาช่วยแล้วก็น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้นะเลยแต่เดี๋ยวเขารักก็อยู่นะเพราะว่าผมทำมาสัก 2-3 ปีไม่รู้จะไปส่งที่ไหนด้วยว่าใจหนึ่งก็ไม่กล้าไปส่งหรือว่าเราไม่มีหนทางว่าอะไรก็อ๋อคือเราไม่รู้ว่าจะไปยังไงดีนะที่นั่นถือว่าเป็นการสร้างศิลปินเลยนะแกเปิดโอกาสให้โอกาสดีจังเลยอ่ะแกพูดดีนะจากคนไม่เคยรู้จักกันผมไปดีๆไปเลยคนเดียวดูพี่ครับผมมีอย่างนี้มาพี่ลองดูจากชายคาภูเก็ตไปชายคาสุราษฎร์เลยเดินไปเลยใช่ไหมตอนนั้นยังไม่ได้เข้าชายคาตอนนั้นยังไม่เข้าเลยยังไม่มีผมเล่นอยู่ร้านอื่นเล่นตามร้านทั่วไปก็ไปเสนอนะกล้าไงใช่พี่วัดเป็นคนใจดีเป็นคนให้โอกาสพอเสนอเสร็จก็คุยกันเลยแล้วค่อยไปเล่นภูเก็ตใช่ไหมหรืออย่างนี้ไหมรอระยะเวลาหรือว่าไงผมเล่นอยู่ภูเก็ตอยู่แล้วนะแต่ว่าพี่วัดเขาอยู่สุราษฎร์อ๋อก็แบบเดินทางมา
พี่วัดครับผมมีเพลงผมมีเพลงประมาณนี้ประมาณนี้กี่เพลงตอนนั้นผมส่งมาเพลงเดียวผมส่งมาเพลงเดียวคือเปิดใจเมื่อกี้หรอแค่เพลงนี้ไหมอีกเพลงผมส่งเพลงอยากคิดว่าฉันเป็นควายลองให้ฟังหน่อยทำไมเพลงนี้แต่งเองเลยนะแต่งเองเพลงแรกที่แต่งปะไม่ใช่แล้วทำไมเอาเพลงนี้มาเพลงนี้มันเข้ากับกระแสเพราะว่าตอนนั้นมันแรงๆหน่อยอ๋อเหรอฝั่งบ้านผมนะฝั่งใต้อาจจะเสียดสีกันนิดๆหน่อยเออเหรอเออขอหน้าโหลๆมาด้วยเออโอ้ยเดี๋ยวแฟนคลับเขาเยอะมากต้องบอกภาคใต้มาเลเซียเนี่ยกลุ่มเนี้ย 100% แล้วเวทีไทยเราดันเป็นดังที่มาเลเซียด้วยอ๋อใช่ที่ทอไปนี่เลยผมเพิ่งไปมาล่าสุดจริงจริงบ้างขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าฝั่งสายการบินอะไรมันไม่ใช่สายการบินผมปั่นจักรยานไปใช่ผมไปมาเลเซียผมไป3ครั้งนะค่ะ3ครั้งแล้วก็ผมงงว่าไม่รู้จะไปเล่นเพลงอะไรให้เขาฟังแต่ว่าแถวนั้นเขาก็ติดจานกันเขาบอกว่าเพลงประมาณนี้กูดูช่องก็คือขออนุญาตพูดตามนะครับผมว่าโอ้เนี่ยชมนี่กับเราทีนี้อย่างกับเราโอ้แล้วช่องเวทีไทยยังแม่งเราอ่ะดูดิได้มาถึงนี่โอ้จ้ะเวทีไทยมันเป็นของเวทีประมาณนี้ได้เขาร้องเพลงเราได้ใช่ไหมร้องเพลงได้แสดงว่าคนไทยอยู่มาเลเยอะหรอหรือว่าไงคะเป็นคนไทยโอ้พี่มันขนาดเลยไทยไงคนไทยดั้งเดิมเมื่อก่อนอ่ะเขาบอกผมว่าเมื่อก่อนเคยเป็นดินแดนของประเทศไทยแต่ว่าเนื่องด้วยอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่เขายังเป็นคนไทยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นของมาเลเซียก็เขายังชื่นชอบไทยก็พูดภาษาไทยใช่ไหมมีต้องขอบคุณจริงๆได้ข่าวอ่ะเพราะทางเนี้ยเขาลงทางโน้นบ่อยและเป็นที่นิยมมากจริงๆสองรัฐใช่ไหมตรงนั้นเกดากาลันตันเนี่ยนะบอกว่าพูดภาษาไทยได้แบบ 100% เลยนะทีนี้แล้วก็ดูเราเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวทางนั้นการันตีให้หน่อยแล้วส่งมาส่ง SMS หน่อยแล้วค่ะต่อเลยนะก็มาอยู่กับต้นกล้าคนเพลงของพี่วัดละเรียบร้อยนะคะแล้วนี่ก็คือซิงเกิลแรกใช่ไหมเผยใจเมื่อสักครู่นี้อันนี้ซิงเกิลที่3ที่4แล้วอ๋อซิงเกิลแรกเป็นเพลงอะไรแต่ว่าซิงเกิลแรกเป็นเพลงดาวบนฟ้าชีวติดินแต่ยังไม่ได้โปรโมทเป็นแต่เป็นที่ว่าอาจจะอยู่ในระบบค่ายจริงๆก็จะเป็นอยากคิดว่าฉันเป็นควายที่มีสังกัดจริงๆแรกใช่ไหมค่ะขอสักนิดนึงได้ไหมอยากฟังอ่ะโอเคครับฉันไม่มีเขาฉันไม่กินยาอย่ามาหาว่าฉันเป็นควายจำไว้จนตายไอคนมักง่ายอย่างเธอก็แล้วเหรอเพลงนะเพลงนี้ต้องปล่อยแล้วใครต้องปล่อยแล้วเพลงนี้ต้องปล่อยแล้วนะเพลงนี้มีเป็นซิงเกิลแรกที่ว่าอยู่ในสังกัดบริษัทมีค่ะ BMB อะไรบ้างโอ้ครับผมนะทีนี้ก็ชื่ออัลบั้มนี้ชื่อว่าอนุชานายอนุชาชื่อจริงพี่เลยใช่ไหมครับผมทำไมอ่ะผมว่าผมอยากเป็นผมอ่ะผมตัวเองไงประมาณนี้ก็นายอนุชาก็ตัวผมผมเป็นคนอย่างเงี้ยใช่ก็คืออนุชานะคะชัดเจนมากตอนนี้คือทำครบ10เพลงแล้วใช่ไหมนะอัลบั้มก็คือวางแผนแล้วตอนนี้เหลือขั้นตอนเขามาเตอร์ลิงอยู่เมื่อกี้ได้รับข่าวดีว่าว่าอาจารย์เขาบอกใกล้จะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอ้าวมาเปิดตัวที่เวทีไทยด้วยเลยขอบคุณมากแสบปวดร้อนเนี่ยจะดาวน์โหลดเพลงมาฟังก่อนเลยเบอร์อะไรหยิบครับโทรศัพท์ครับดอกจันครับดอกจันดอกจัน492268492268แล้วก็รหัสศิลปินชาจำเป็น667 667ดอกจัน492268โทรออกเสร็จแล้วปุ๊บก็ใส่รหัสเราเข้าไป667แล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะโอ้โหนะครับผมวันนี้ก็สามารถติดต่องานแสดงได้082-802-2022หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปโป๊ะถึงเวลาก็โทรหาได้เลยเนาะ082-802-2022นะคะทีนี้ว่าเพลงไหนที่ชอบที่สุดหรือว่าชอบทุกเพลง10เพลงผมชอบเพลงอย่าคิดว่าฉันเป็นควายมากเพราะเพลงที่เราไปเสนอพี่เขาใช่ไหมแล้วเขารับเราคุยจากเพลงนี้ใช่ไหมโดนนะจริงอยากเห็น MV เร็วๆเนาะทีนี้แนวทางดนตรีของชาแชมเปญจะไปยังไงก็จะเป็นสไตล์อาจจะเป็นคันทรีร็อกอะไรประมาณนั้นเป็นคันทรีร็อกไม่แรงเกินไปไม่แรงเกินไปอาจจะมีงานเพลงเกี่ยวกับสังคมนิดหน่อยก็ดีก็ดีเป็นความรักแล้วก็เป็นวิถีชีวิตนิดหน่อยจริงๆภาคใต้ต้องแต่งเพลงนี้ได้ใจนะจริงๆให้เห็นสังคมไงค่ะเออนะดีจังเลยเนาะสไตล์เพื่อชีวิตก็ต้องเป็นประมาณนี้แต่ของพี่เขาจะเป็นคันที่ครับนะคันที่นิดหน่อยก็ดีนะก็ทำให้หลากหลายดีเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์
ของเพื่อชีวิตของลูกทุ่งเพื่อชีวิตของเรานั่นเองนะคะเอาล่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วอยากให้พี่ชาฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านถึงแฟนๆด้วยค่ะก็ฝากถึงแฟนๆครับพี่น้องชาววีทีไทยนะครับก็ฝากศิลปินตัวน้อยๆคนนี้ไว้ด้วยกันค่ะโอ้น้อยมากเลยอ่ะตัวเล็กมากเขินแทนเลยก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามวีทีไทยนะครับวันนี้ถ้าไม่มีตรงนี้เราก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะครับแต่ขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสตรงนี้แล้วก็รวมถึงพี่วัดจันผาพี่หลวงไก่พี่บ่าววีพี่อู่พันทางแล้วก็ศิลปินรุ่นพี่หลายๆท่านที่ช่วยแนะนำเลยแนะนำมีอะไรสะกิดถามได้ตลอดแล้วก็แฟนๆเพลงของบริษัทต้นกล้าคุณเพลงอันนี้น่ารักมากไปที่ไหนก็ดูแลกันอย่างดีต้อนรับกันมีแวะทำกับข้าวให้กินกันด้วยโอ้น่ารักมากมีจากสุราษฎร์ธานีมาเยอะแล้วแสดงตัวกันมาเต็มแล้วขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเพลงอะไรคะขยับจังหวะสักนิดเลยกันได้ไม่บอกว่าเอาเพลงนี้แล้วกันเอาเพลงจัดหนักจัดหนักเหรอยังไม่เคยไปเล่นสดที่ไหนจริงป่ะที่นี่ที่แรกนอกจากเวทีคอนเสิร์ตโอ้โหแต่ที่นี่ที่แรกสดที่ประเทศไทยนะครับผมโอ้โหขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือให้กับชาแชมเปญด้านน้องครับเตรียมตัวเลยนะคะนะครับโอเควันนี้เรานะคะเราสองคนลาไปพร้อมกับพี่ชาแชมเปญกับเพลงจัดหนักนะคะจากต้นกล้าคนเพลงนะคะก็อย่าลืมส่งส่งเรื่องราวส่งตอบคำถามมาที่แฟนเพจเวทีไทยเนาะนะครับเรามีเสื้อให้3ตัวนะครับวันนี้ขอบคุณบีทาเก้นนะครับคอร่าเฮลไอซูรินแล้วก็ยาจุดกันยุงตาหานฟ้าหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินหญ้าจัดปัดไป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 กับชาแชมเปญจัดหนักวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเตือนคุณแล้วนะอย่ามาทำยิ้มหวานผู้จาฉะฉานเดี๋ยวก็รักเขาให้รอจะมาทำผิวขาวผมยาวประลังดูดีมีตังเดี๋ยวก็รักเขาให้รอโดนเต็มเต็มโดนตรงใจก็เตือนแล้วไงอย่าว่าไม่บอกชอบจังจังพอเอาจริงจริงเจอหน้ายิ่งพูดไม่ออกกลัวโสดไม่จริงกลัวยิ่งหลอกออร่าพอดีแค่นี้แหละน่ารักต้องจัดนักนักสักดอกว่าจะรักตั้งแต่วันนี้จนหัวงอกยอมน้ำไหลออกตาเตือนคุณแล้วนะอย่ามาแต่งตัวสวยยิ่งหน้ามวยมวยเดี๋ยวก็รักสมดใจเจ้ามาทำเป็นคอนอ่อนอ่อนจ้าจ้าพี่ข้าพี่ข้าไม่ใครตายได้ยังไงอยากจะโกนดังดังให้ฟังดีดีเลือกสวยสักทีฉันจะขาดใจตัวจะละลายกลายเป็นเทียนสมองเริ่มเพี้ยนใจมันสั่นตอบจริงๆสักทีมีแฟนใหม่โอ้รอน่ารักจัดหนักเต็มเป้ารักนัดจัดเบาทำไมเป็นอย่างนี้นานนานงานเข้าหัวใจมันเป็นไม่ไหวแล้วเธอเตือนคุณแล้วนะอย่ามาทำยิ้มหวานผู้จาฉะฉานเดี๋ยวก็รักเขาให้รองจะมาทำผิวขาวผมยาวประลังดูดีมีตังเดี๋ยวก็รักเขาให้รองโดนเต็มเต็มโดนตรงใจก็เตือนแล้วไงอย่าว่าไม่บอกชอบจังจังก็เอาจริงจริงเจอหน้ายิ่งพูดไม่ออกกลัวโสดไม่จริงจะกินน้ำตายสออรอพอดีแค่นี้และน่ารักต้องจัดนักนักสักดอก
ว่าจะรักตั้งแต่วันนี้จนหัวงอกยอมน้ำไหลออกตา